ูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ EA นิปปอนเพ้นท์มอบสีทาผนังหนุนกิจกรรมจิตอาสากอแรงงานการเมืองวันที่4กรกฎาคม2567 16:59 น.กระทรวงแรงงานรับมอบสีทาผนังจากมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ EA และนิปปอนเพ้นท์สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่4กรกฎาคม2567ที่กระทรวงแรงงานนายไพโรจน์โชติกเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนางสาวกรจิรัตน์พงจันทร์สะทอนผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงานนายสิบหมื่นชัยโพธิสิงห์รองอธิบดีกรมการจัดหางานนายมงคลสงครามรองอธิบดีกรมการจัดหางานและผู้บริหารกระทรวงแรงงานรับมอบสีทาผนังรองพื้นและสีทาผนังภายนอกของผลิตภัณฑ์นิปปอนเพ้นท์จำนวน9ถังประกอบด้วยสีทานองค์พื้นปูนเก่าขนาด15ลิตร3ถังและสีทาผนังภายนอกขนาด15ลิตร6ถังรวมมูลค่า 19,485 บาทจากนางเทียนรัตน์ นวมวัฒน์ประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์พร้อมด้วยดร.สรัญญูสอนกำเนิดรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงานกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ EAเพื่อใช้ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบในวันที่28กรกฎาคม2567ของกระทรวงแรงงานซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่11กรกฎาคมนี้ณวัดเทพสอนธรรมารามอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนายไพโรจน์โชติกเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567กระทรวงแรงงานได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติโดยแบ่งออกเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์2ด้านประกอบด้วย1กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติมอบถุงยังชีพ300ถุงให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้สูงอายุบริการรับสมัครงานทั้งในและต่างประเทศสาธิตการฝึกอาชีพระยะสั้นนวดแผนไทยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมบริการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์เบื้องต้นตัดผมฟรีทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีสถานประกอบการพบประชาชนแจกเครื่องอุปโภคบริโภคบริการทางการแพทย์ตรวจสุขภาพเบื้องต้นบริจาคโลหิตฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์รถโมบายเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ประกันสังคมและรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา40บริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีแก่ประชาชนจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรมและ2กิจกรรมด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติประกอบด้วยกิจกรรมปล่อยปลาตามธรรมชาติจำนวน 72,000 ตัวฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในชุมชนทำความสะอาดลานเจ้าแม่กวนอิมทาสีบริเวณห้องน้ำคราวาสและบริเวณบันไดหลวงปู่สวงเป็นต้นนายไพโรจน์กล่าวต่อว่ากระทรวงแรงงานขอขอบคุณมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์กลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนและบริษัทนิปปอนออโต้รีฟินิชจำกัดที่เห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของกระทรวงแรงงานซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติที่ให้คนในพื้นที่ชุมชนมีส่วนร่วมทำความดีด้วยหัวใจและเสียสละเพื่อส่วนรวมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบในปีนี้ร่วมกัน
แค่ปรับเงินจุดเบลลิงแฮมรอดโทษแบนกรณีทำท่าดีใจไม่เหมาะสมอัปเดตยูโร24วันที่4กรกฎาคม2567 20:18 น.สื่อรายงานจุดเบลลิงแฮมจอมทัพทีมชาติอังกฤษจะไม่โดนโทษแบนจากกรณีที่เขาทำท่าดีใจไม่เหมาะสมในเกมแซงชนะสโลวาเกีย 2-1 โดยจะถูกลงดาบเป็นการปรับเท่านั้นสำหรับเบลลิงแฮมถูกสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปยูฟ่าสอบสวนทางวินัยด้วยการทำท่ากุมเป้าแล้วหันหน้าไปยังซุ้มม้านั่งสำรองของทีมชาติสโลวาเกียหลังยิงประตูตีเสมอแบบตีลังกาอากาศในนาที 90+5 ของเกมรอบ16ทีมสุดท้ายของยูโร2024กับสโลวาเกียเมื่อวันที่30กรกฎาคม EBS NoteOBSCENITY England Stud Bellingham RightGesture as he stand next to Harry Kane after scoring his size first goal during a round of 16 match between England and Slovakia at the Euro 2024 AP Photo Thanasis Stavrakis โดยมีรายงานว่าหากดาวเตะวัย21ปีรายนี้มีความผิดจริงเขาอาจจะโดนโทษตั้งแต่การปรับแบนหรือทั้งปรับทั้งแบนซึ่งหากโดนแบนจริงจะทำให้เขาทวดลงช่วยทัพสิงโตคำรามในเกมรอบ8ทีมสุดท้ายกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ทันทีแม้ว่าเจ้าตัวจะแก้ตัวว่าเป็นการทำท่าล้อเล่นกับเพื่อนเท่านั้นทว่าล่าสุดบิลและ RMC สปอร์ตรายงานตรงกันว่าเบลลิงแฮมจะไม่โดนโทษแบนจากโกรนี่และจะโดนสั่งปรับเป็นเงินจำนวน5หลักอดีตทีมงานร้องผู้บริหารฝ่ายการเมืองคุกคามทางเพศน้องคนอื่นก็โดนด้วยชัดชาติให้ออกทันทีการเมืองวันที่4กรกฎาคม2567 13:24 น.อดีตทีมงานร้องผู้บริหารฝ่ายการเมืองคุกคามทางเพศน้องคนอื่นก็โดนด้วยร้องเรียนแล้วเรื่องไม่มีความคืบหน้าชัดชาติรับให้ผู้บริหารหื่นลาออกทันทีวันที่4กรกฎาคม2567ที่ศาลาว่าการกทม.นางสาวเอนามสมมุติอายุ30ปีอดีตทีมงานนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเข้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชนประจำศาลาว่าการกทม.เพื่อขอความเป็นธรรมหลังถูกผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการเมืองคุกคามทางเพศในพื้นที่สาธารณะสร้างบาดแผลทางใจและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตนางสาวเอกล่าวว่าได้เข้าร่วมงานกับทีมงานหาเสียงของนายชัดชาติตั้งแต่เดือนเมษายน64กระทั่งนายชัดชาติเข้ารับตำแหน่งยังคงทำงานร่วมกับทีมงานเช่นเดิมโดยทีมงานมีการนับถือรุ่นที่รุ่นน้องหลังเลิกทำงานมีการออกไปรับประทานอาหารและดื่มกินสังสรรค์แลกเปลี่ยนความเห็นหรือปัญหาในการทำงานเพื่อคลายความเครียดบ้างเป็นครั้งคราวก่อนจะลาออกในเดือนมีนาคม66แต่ระหว่างนั้นยังมีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จต้องกลับมาประสานงานกับข้าราชการที่ศาลาว่าการกทม.ด้วยและวันเกิดเหตุเดือนเมษายน66ได้พบปะกับทีมงานเช่นเดิมหลังเลิกงานช่วงเย็นมีการรับประทานอาหารและดื่มกินที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครระหว่างนั้นถูกผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการเมืองคุกคามทางเพศโดยการโอบกอดจากด้านหลังให้ร่างกายแนบติดกันและไซบริเวณคอและหูใช้กำลังโอบรัดไว้แม้ว่าตนจะพยายามผลักออกจึงนำเรื่องดังกล่าวไปแจ้งกับประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครสองคนให้รับทราบต่อมาในเดือนมิถุนายน66ผู้บริหารระดับสูงที่ทราบเรื่องได้เรียกตนไปเจรจาไกล่เกลี่ยกับคู่กรณีซึ่งให้การรับสารภาพว่ากระทำการคุกคามทางเพศตนจริง
โดยฝ่ายผู้บริหารให้ตนเสนอเงื่อนไขและทางออกที่ต้องการตนขอให้คู่กรณีสารภาพผิดและขอโทษผ่านโซเชียลเวลาผ่านไปคู่กรณีไม่ดำเนินการอะไรตามที่ได้ตกลงกันไว้ตนจึงร้องเรียนผ่านคราฟฟี่ฟองดูในเดือนสิงหาคม66เพื่อให้เรื่องเข้าระบบซึ่งจะได้เป็นไปตามระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครซึ่งยืนยันว่าคราฟฟี่ฟองดูไม่ใช่ช่องทางแรกที่ตนร้องขอความช่วยเหลือและไม่ใช่ช่องทางแรกที่ผู้บริหารระดับสูงรับรู้เรื่องนี้ต่อมามีการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวโดยหนึ่งในกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นพยานตอนที่คู่กรณีรับสารภาพแล้วแต่กลับปล่อยให้ฝ่ายกฎหมายสรุปว่าทั้งสองฝ่ายให้การไม่ตรงกันทำให้ไม่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงและไม่สามารถเอาผิดได้ตนเห็นว่ากระบวนการตรวจสอบผิดวิสัยจึงขอเข้าพบผู้บริหารระดับสูงแต่กลับถูกบ่ายเบี่ยงและบอกให้คู่กรณีแสดงความรับผิดชอบด้วยตัวเองตนพยายามสอบถามความคืบหน้าได้รับคำตอบว่าให้รอก่อนที่ผู้บริหารระดับสูงจะแจ้งกลับมาว่าคู่กรณีได้ลาออกจากตำแหน่งไปเรียบร้อยแล้วหากยังติดใจอยู่สามารถดำเนินการตามกฎหมายอื่นๆได้แต่ขณะนั้นในระบบทราฟฟี่ฟองดูยังขึ้นสถานะติดตามเรื่องอยู่นางสาวเอกล่าวด้วยว่าตนจึงไปร้องขอให้ผู้บริหารชี้แจงกระบวนการตรวจสอบผ่านไลน์ช่องกำหนดการของกทม.ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้บริหารและผู้สื่อข่าวทำให้โฆษกกทม.ลบบัญชีไลน์ของตนออกจากกลุ่มทันทีพร้อมชี้แจงว่าบุคคลที่ร้องเรียนได้ยื่นร้องเรียนเรื่องการคุกคามผ่านทราฟฟี่ฟองดูกทม.ได้มีการตรวจสอบและเชิญทั้งสองฝ่ายมาชี้แจงข้อเท็จจริงผลปรากฏว่าไม่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามความกล่าวหากระบวนการต่อจากนี้ชุดทำงานได้แจ้งให้คู่กรณีทราบว่าสามารถดำเนินการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายต่อไปได้นางสาวเอกล่าวอีกว่าสาเหตุที่ไม่ไปแจ้งความดำเนินคดีเพราะเห็นว่าคู่กรณีรู้จักกับตำรวจจึงเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนอกจากตนแล้วยังมีน้องผู้หญิงในทีมงานนายชัดชาติโดนลวนลามด้วยเหมือนกันแต่ผู้บริหารอื่นรายนี้ให้การว่าไม่ได้คิดอะไรและฝ่ายกฎหมายสรุปว่าไม่ได้เป็นการคุกคามทางเพศน้องในทีมงานจึงไม่กล้าเอาเรื่องสาเหตุที่ตนออกมาเปิดเผยเรื่องดังกล่าวตอนนี้ไม่ต้องการคำขอโทษแต่อยากให้ดำเนินคดีหรือหากลาออกไปแล้วต้องมีบันทึกติดตัวไปด้วยว่าออกจากตำแหน่งเพราะมีความผิดก่อเหตุคุกคามทางเพศไม่ใช่ให้โอกาสลาออกไปเองเงียบอย่างไรก็ตามรู้สึกผิดหวังในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมากที่ผ่านมาอดทนมาตลอดเพราะเห็นแก่ทุกอย่างที่ทำร่วมกันมาและหวังว่าจะมีทางออกที่เหมาะสมแต่กลายเป็นผู้บริหารกทม.ไม่ให้ความสนใจปล่อยเรื่องทิ้งไว้เป็นปีทั้งที่ควรตกลงกันได้ด้านนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่ารับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วเมื่อทราบเรื่องจึงได้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแต่ผลการสอบข้อเท็จจริงไม่ได้ชี้ชัดว่าผิดหรือไม่แต่เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายจึงให้ผู้บริหารระดับสูงรายนั้นลาออกจากตำแหน่งขณะเดียวกันผู้ร้องสามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายได้